ทั้งอาทิตย์ไปดูงานบุญกฐินเรียกว่ามหากฐินสามัคคีค่ะหล่อสวยแล้วก็รวยด้วยใช่แล้วค่ะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะทั้งหมดเนี่ยก็เดินทางไปทำบุญนะคะมีน้องยาย่าน้องณเดชครอบครัวแล้วก็แฟนคลับด้วยเนี่ยนะคะทอดมหากฐินสามัคคีที่วัดป่าจันทรมณีนะคะหรือวัดภูกระแตค่ะที่ตำบลห้วยโจทย์อำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นนะคะโอ้โหชาวบ้านนะคะแล้วก็แฟนคลับเนี่ยร่วมทำบุญกันกว่า 2,000 คนถึงแน่นวัดเลยนะคะต้องมีเจ้าหน้าที่สภ.กระนวนนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่กองพลทหารม้า3นะคะค่ายเปรมติลสุรานนท์มาดูแลความเรียบร้อยค่ะแล้วก็คอยอำนวยความสะดวกนะคะให้งานเนี่ยผ่านพ้นไปด้วยดีอย่างที่บอกแฟนคลับเยอะจริงๆพิธีการครั้งนี้นะคะพระราชปริยัติโสพลนะคะเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นนะคะแล้วก็พระอธิการคำสิงห์รัตนปัญโยนะคะเจ้าอาวาสวัดป่าจันทรมณีแล้วก็แม่ชีไพจิตเจดีเนี่ยมารับถวายมหากฐินนะคะโดยณเดชก็ให้สัมภาษณ์ว่าการทอดกฐินครั้งนี้เนี่ยถือเป็นครั้งแรกเลยที่ทำร่วมกับน้องยาย่านะคะซึ่งเงินที่ได้ทั้งหมดเนี่ยจะนำไปสมทบทุนในการสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์เพื่อเป็นสถานที่พุทธศาสนิกชนเนี่ยนะคะเข้ามาปฏิบัติธรรมต่อไปโดยในงานนะคะน้องณเดชก็ร่วมประมูลให้หมวกเนี่ยนะคะประมูลด้วยเริ่มต้นที่ 1,000 บาทก็ประมูลไปได้ 10,000 บาทนะคะหนังสือชีวประวัติณเดชอีกเริ่มที่ 1,000 บาทประมูลไปได้ 12,000 บาทนะคะงานทอดกฐินครั้งนี้เนี่ยได้ไปทั้งหมด 1,821,000 บาทนะคะก็ร่วมอนุโมทนาบุญด้วยค่ะอนุโมทนาบุญนะบุญด้วยนะคะยิ่งใหญ่เนาะยิ่งใหญ่มาก